สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสูช่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในรเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับปรนะะมาณ3ทุ่มเศษนะผมก็จับตาดูนะครับในเรื่องของราคาตลาดหุ้น s, สหรัฐนะครับแล้วก็ราคาทองคำนะครับปรากฏว่านะลงดิ่งลงมาทั้งคู่เลยนะครับนะในช่วงประมาณ3มทุ odge, ่มเศษนะผมก็รู้สึกว่าเออนะครั้งนี้น่าจะหนักนะก็คิดว่า ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องรีบดูเลยนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะก็เป็นจริงนะครับนะตามคาดนะครับว่าพอเปิดนะข้อมูลมาดูปุ๊บเนี่ยนะในเช้าเนี่ยนะตลาดหุ้นดาวโจน์นะครับดิ่งลงมา2,352.60จุดเลยนะครับนะลงมา9.99%เกนะ่ะเกือบ10%ถ้ารวมกับเมื่อ2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยนะตลาดหุ้นดาวโจน,น์ในร่วงลงมา 30%เนะครับนะ nah, เขาเรียกว่าถ้าตามนิยามนะ่นะนะักนะนะวิเคราะห์ต่างชาตินะเขาเล่ามาว่าตามนิยามเนี่ยมันเกิด market crash หรือตลาดหุ้นร่วงล่มแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสนใจดูก็คือว่านะเฟดนะกนะับพบดิทรัมป์จะทำยังไงต่อไปนะไม่ใช่เฉพาะตลาดดาวโจนอย่างเดียวนะครับ s อสแอก็เหมือนกันมอวน,นี้ก็ร่วงลงมาน5ะ9.51%นะครับติดลบ260.74จุด นะครับนะร่วงลงมานะทั้ง3ตลาดนะครับพูด,ดง่ายๆทั้งดาวโจนส์ S&P 500นะครับแล้วก็ NASDAQ นะครับเพราะว่าผมดูข้อมูลเนี่ยนะผมจะดูว่าตลาดนะก็จะมักจะนะเขาเรียกว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกันนะครับอย่าง NASDAQ เนี่ยนะก็ติดลบลงมา750.25จุดนะครับก็ประมาณ9.43เเซเหมือนกันนะเห็นไหมครับจากข้อมูล3ชุดนะ ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะเขาจะขึ้นลงนะมีลักษณะต่ำๆกันแล้วก็ลงมาเนี่ยนะเกือบ10%นะครับแต่ดาวโจนส์เนี่ยลงมานะครับนะรวมกัน2อาทิตย์ียกว่าเนี่ยนะต่ำกว่า30%ละนะตามนิยามของ Market Crash คือตลาดหุ้นสหรัฐนี่ร่วงล่มแล้วนะ คราวนี้เราก็ดูนะครับว่านะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วก็เขาจะทําอะไรต่อไปนะเราดูในระยะ5วันก็จะเห็นนะครับนะลงมาตลอดเลยนะครับในระยะ5วันนะก็แปลว่าอะไรครับแบบว่าผลกระทบนะจากเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 นะครับหรือเรื่องของบริษัทนะครับผลิตและหินน้ํามันของสรดัฐนะครับ ที่ถูกผลกระทบจากเ,าเรื่องของข้อตกลงโอเปกที่นําโดยสหร,รัฐอเมริกาและรัสเซียเนี่ยนะครับที่ตกลงกันไม่ได้เราก็ทําให้ราคาน้ํามันนะครับร่วงลงมานะครับต่ำกว่าสามสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยนะบริษัทหินน้ํามันเนี่ยนะเขาต้องได้ราคาประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะเนะขาถึงจะคุ้มทุนนะมันต่ำมากๆเนี่ยเขาจะขาดทุนเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่า ตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยนะครับลงมาแกว่งแรงแล้วก็ถี่แว่งแรงแลว้แแลกวก็ถี่นะครับในตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะประมาณ3อาทิตย์หลังนับตั้งแต่ประมาณ20กุมภาพันธ์นต้นมานะครับถูกผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับบริดัททรัมก็เพิ่งจนะสั่งปิดนั่นฟ้านะไม่ให้ทางเครื่องบินของยุโรปนะเว้นแต่อังกฤษบินเข้ามาในสหรัฐนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย นะตอนแรกมันตกเข้าเป็นตลาดหมีนะครับก็เรียกว่าแบมาร์เก็ตเนทางเทคนิคก็คือต่ําจากจุดยอดลงมานะครับเกิน20%่นะเรียกวไดเป็นตลาดหมีนะครับแต่ผลอย่างเมื่อวานนี้นะครับต่ำลงมาอีกประมาณ10%นะรวมกันตอนนี้ประมาณ30%ล้ทางเทคนิคก็เรียกว่าตลาดหุ้นร่วงล่มแล้วมาเก็ต r ครชแล้วนะครับคราวนี้ มันเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องดูว่าเฟดนะครับการประชุมในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับกับมาตรการกระตุ้นที่เป็นชุดออกมาของวุฒิภทรัมเนี่ยนะที่บอกจะอบอุ้มอุตสาหกรรมต่างๆที่ถูกผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของน้ํามันนะจะออกชุดมาตรการอะไรออกมาราคาทองคําก็แปลกใช่ไหมฮะแปลกแต่ว่าไม่ได้ตนหรอกครับนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพอตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้ามันดิ่งลงมาเนี่ยนะก็จะถูกฟอส์นะครับขายสินทรัพย์อื่น นักลงทุนที่เล่นสองขานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นและทองคำเนี่ยเขาซื้อมาจินนะครับถูกค a l มาจินเขาต้อง force ต้องขายสินทรัพย์อื่นซึ่งทองคําก็คือส่วนนั้นด้วยนะครับเขาก็ขายทองคําราคาทองคําก็ร่วงลงมาด้วยแต่ก็ยังมีการดีดตัวกลับไปนะครับอตอนแรกนี้ร่วงลงมาหนักเลยนะครับจากพันหร้อนะดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะครับลงมาถึงประมาณ เรียกว่าต่ำกว่าพันหก่ะลงมาถึงประมาณสักพันหเลยนะครับดอลลาต่อออนนะฮะแล้วก่อนที่จะมีกําลังซื้อขึ้นมานะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่า,เ,าเรียกว่าถึงแม้นักลงทุนจะเกิดการเรียนรู้นะครับแต่ห้ามไม่ได้แต่ห้าไมไ,นะาไม่ได้เพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับดาวโจน S&P 500แอนด์พีนสีงถูกผลกระทบหนักมากนะ ค al ือลงวันเดียวเนี VII ่ยนะครับลงมาประมาณเกือบ10%อย่างเงี้ยนะภายใน2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยลงมาเกือบ30%นะเขาเรียกว่าเกิดทางเเทคนิคเนี่ยเรียกว่าเกิดมาเก็ตแคดนะเราเห็นราคาทองคำไหมฮะราคาทองคำเนี่ยนะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับก็ลงมาแรงนะจากประมาณ1,640ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะลงมาถึงประมาณสัก1,500เอ่อยหเลยนะดอลลาร์ต่อออนนะก่อนจะเด้งขึ้นนะไปที่ประมาณ1,500 8 0 6 0 0นดอลลาร์ต่อออนนะครับอันนี้ก็คือถูกฟอสขายนะครับเนื่องจากว่ามีการซื้อมารจิน้นของมาจิ้นในตลาดหุ้นเพราะนั้นเมื่อตลาดหุ้นของสหราัฐตกมากๆนะครับก็ต้องถูกฟอสขายนะครับและให้ราคาทองคำตกลงมาด้วยนะตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะเพราะนั้นสัญญาที่ผมเคยบอกก่อนนั้นเนี้ยนะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ตลาดทองคำที่แกว่งขนาดใหญ่และกว้างอย่างเนี้ย นะมันบ่งบอกถึงความไม่มีสเสถียรภาพนะถ้าเราดถึงภาพก็คือเราขึ้นไปบนตึกที่มันสั่นมากๆนะขับรถที่มันสั่นมากๆนะมันบ่งบอกถึงว่าระบบเนี่ยไปต่อได้ไหมนะครับนะไออาคารบ้านเรือนจะไปต่อได้ไหมไอรถยนต์เราจะไปต่อได้ไหมนะก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นสุกสิบสามินหรือเปล่านะครับเป็น Black Friday นะครับเป็นสุกสิบสามนะซึ่งตามความเชื่อนะครับใน ศาส,สนาคริสต์ก็บอกว่าไม่ดีนะซึ่งไอ้เลข13นี่นะครับนะต่างชาตินี่ก็กลัวกันนะครับของไทยเราก็จะเห็นผลกระทบแลว้วเมื่อวานนี้นะครับแลตลาดหุ้นของไทยก็ร่วงลงมานะครับเซ็ตอินเด็กซ์นี่ร่วงลงมาต้องเปิดมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับตัดพักครึ่ง30นาทีนะวันนี้สุกร์มมินหรือเปล่านะต้องจับตาดูนะฮะ ฉะนั้นผลจากเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนฮะตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงมานะครับเกือบ1 0นะครับดาวโจนส์ร่วงมาเกือบ10%นะครับอ่ก็มีการ a ค l มาจิ i นนะครับก็ทำให้ตลาดทองคำร่วงลงมาด้วยร่วงแรงเหมือนกันทั้งที่อ่นักลงทุนเกิดการเรียนรู้และจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่ก็ปักขัวลงมาเลยนะครับทองคำก็ต้องถูกฟอสขายนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ก็ตามที่ผมเคยเล่าไว้ฟังว่ามันยังเป็นไม่ใช่ตลาดกระทิงนแท้าจริงนะครับยังไม่ใช่เป็นเลวบูมาร์เก็ตนะครับยังเป็นตลาดกระทิงที่มันขึ้นๆลงๆช่วขนาดนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบร์มาร์เก็ตนะครับไม่ใช่เป็นตลาดมีนะฮะแต่เป็นตลาดกระทิงที่มีการแกว่งไซเวย์น่าจะมีสไลด์ดาวลงด้วยก็ได้นะตามรูปที่ผมมาที่บายซ้ําหลายๆครั้งนะครับว่าขณะเนี้ยเราคือรูปที่5กําลังเรียนแบบรูปที่2นะครับ ขณะนี้เนี่ยนะครับเรากาลังเปลี่ยนจากรูปที่2ไปสู่รูปที่3ก็คือมีการแกว่งไซเวย์นะรอยต่อระหว่าง2อกับสาแกว่งไซเวย์แล้วก็สไลด์ดาวนะครับเนื่องจากพฤติกรรมในปี2 0 0 7 2 0 0 8ก็คล้ายๆกับขณะนี้นะครับก็คือมีการซื้อมาจิน้นคลองมาจิน้นมันเมื่อตลาดหุ้นร่วงนะครับนะตลาดทองคำก็ถูกฟอสขายด้วยจากน,นักลงทุนคนเดียวกันที่ยืนสองขาเพื่อเอาเงินไปคืนเนะจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารสถาบ,บันการเงินคราวนี้มันเราจะสามารถเปลี่ยนจากรูป2ไป3หรือจากรูป2 ไปที่รอยต่อรูป3กับ4หรือรูปที่4มันก็อยู่ที่ว่าอาทิตย์หน้านะครับผมก็อยากจะดูว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยนะครับกับมาตรการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจนะของวลาดูทัมเนี่ยเขาจะทํำยังไงต่อไปนะถึงซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันบน,นี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐด,ดาวโจนสน์ร่วงลงมานะครับแตะถึง3 0นะจากจุดยอดแล้วนะเขาเรียกว่าเกิดเอ่อมาเก็ตครชหรือตลาดหุ้นร่วงล่มตามเทคนิคนะครับนะ แต่ถ้าเรามองจริงก็คือมันเหมือนกับลมรั่วออกมานะลมรั่วอย่างแรงเลยนะครับใหนะ้ลูกโป่งใหญ่ๆที่เร,เรียกว่าฟองสบู่จะรั่วอย่างแรงเลยนะตอนนี้มันกําลังจะปั๊มเข้าไปไหว,วไหมนะมันจะไปต่อไหวไหมนะหรือมันจะลงมาแรงกว่าน,นี้อีกนะครับสิ่งนี้ต้องดูต่อไปอย่างวันนี้ตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยนะครับนะจะลงต่ากว่าพันจุดหรือเปล่าถ้าลงต่ำกว่าพันจุดเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตามมาหรือเปล่านะะแล้วก็ จะเป็นสุก1 3หรือเปล่าโอเคนะก็ขอยฟังโดยใช้วิญญาณนะครับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วกันนะครับนะมีสติปัญญานะครับฟังโดยใช้วิญญาณนะครับใครชอบก็ฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามนะครับในช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นจนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงหรือว่ามันจะจบลงนะที่อาทิตย์หน้านะครับนะจากมาตรการของเฟดและสหรัฐนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ